สวัสดีครับชาวโลกเจอกับลุงแหวนสายแบกแอลก็อายุ60ก็ได้แอลฟังตายแล้วก็งาน DIY ทั่วไปนะครับสำหรับ EP นี้ลุงแหวนจะมาติดตั้งตัวชาร์จโทรศัพท์ให้กับเจ้า Honda CT ของลุงแหวนคันนี้นะครับก็จะเอามาใส่เตรียมตัวไว้ออกเดินทางปลายปีนี้นะครับก็เอาไว้ชาร์จอุปกรณ์พวกโทรศัพท์มือถือเตรียมตัวมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ออกไปไหนสักทีครับปีนี้แต่ปลายปีนี้ได้ออกแน่นอนครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงาน DIY ซะมากกว่าส่วนไอ้ตัวที่ลุงแหวงได้ซื้อมาใช้เนาะมันจะเป็นตัวชาร์จตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบ3เขาเรียกอะไรอ่ะ3พอร์ตเหรอมันจะมีอยู่3ช่องเสียบชาร์จเนาะอัน2อันนี้เป็นชาร์จแบบ IC แล้วก็อันนี้เป็นแบบ USB แบบรุ่นเก่าเนาะแบบรุ่นเก่าก็ยังต้องใช้อยู่นะครับแบบรุ่นเก่าเนี่ยเพราะของใช้พวกชาร์จต่างๆมันยังต้องใช้แบบนี้อยู่แต่ส่วนมากจะเปลี่ยนเป็น IC ไปหมดแล้วครับเนี่ยแต่เราก็มีตัวแอดัปเตอร์สำรองไว้เผื่อต้องใช้ตัวนี้เนาะเสียบเข้ากับตัวนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เอาไออันนี้ครับเสียบเข้าไปนี้ก็สามารถใช้ได้อยู่ทีนี้ลุงแหวงจะเอามาใส่ให้เจ้า Honda CT เนาะพอดีว่า Honda CT เนี่ยเขาจะมีช่องเสียบช่องใส่ตัวชาร์จนี้ติดรถมาด้วยถ้าเป็นรุ่นที่ว่าขายในญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีตัวนี้เสริมให้เลยใส่ให้ตัวสำเร็จเลยครับแต่ที่ขายในเมืองไทยจะไม่มีเราต้องหาซื้อมาใส่เองถ้าจะซื้อของแท้ติดรถเลยก็จบๆเลยก็คือเกือบพันอ่ะชุดหนึ่งอ่ะหวายก็ได้สั่งมาจาก Lazada ครับพอสั่งมาแล้วมันจะไม่เข้าในช่องนี้ได้พอดีนะมันจะใหญ่กว่านิดนึงจะฟิตใส่ไม่ได้บางคนที่เคยเห็นเขาจะเอาตะไบมาลบตรงนี้ให้รูตะไบตรงนี้ให้รูมันใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อที่จะเอาตัวนี้ใส่ลงไปได้พอดีใส่ลงไปได้แบบนี้นะแต่ลุงแหวงไม่ทำแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเราเอาตะไบเอาอะไรมาขัดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดสนิมครับสีที่พ่นใหม่กับสีที่มากับโรงงานอ่ะสีทีที่มาจากโรงงานมันจะดีกว่าจะไม่ทำให้เกิดเป็นสนิมลุงแหวงก็ใช้วิธีใช้ตะไบกับกระดาษทรายนี่แหละครับขัดปัดตรงนี้ให้มันเล็กลงเพราะว่ายังไงมันก็เกลียวมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับนี่ครับเกลียวมันไม่ได้เสียไปตอนที่ซื้อมามันเป็นสีดำเนาะลุงแหวงเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกนะตัวเรือนตัวเนี้ยพอเอามาขัดเอามันเป็นโลหะครับเป็นอลูมิเนียมก็เลยต้องใช้ตะไบก่อนจะใส่เข้าไปมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าตรงไหนเป็นขั้วลบขั้วบวกครับเราก็ทำเครื่องหมายไว้ขาตรงนี้เป็นขั้วบวกเราก็จะเอาใส่ตรงนี้เลยใส่เข้าไปเผื่อตอนที่เราเดินสายไฟมาเราจะได้รู้ว่าสายจะได้รู้ว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะออกมากลมกลืนกับชุดแผงไฟหน้าเลยครับต่อไปเราก็จะเดินสายไฟในกรณีนี้ลุงแหวงจะไม่เดินสายไฟผ่านสวิตช์กุญแจนะครับลุงแหวงจะเดินสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงเลยครับโดยมีตัวฟิวกั้นกลางไว้ครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเดินสายไฟนะครับลุงแหวงก็จะเดินสายผ่าน
ตรงนี้แล้วครับผ่านตรงนี้ล่อนล่อนล่อนลงมาล่อนลงมามาโผล่ออกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะร้อยด้วยท่อกระดูกงูครับเพื่อป้องกันสายป้องกันการช็อตการสายขาดอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ในขั้นตอนนี้ลุงแหวงได้เดินท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าสายที่เขาให้มามันจะเป็นสายลักษณะนี้จะเป็นท่อลักษณะนี้แล้วก็ตัวฟิวมันเป็นฟิวแบบหลอดครับแบบหลอดแบบนี้นะซึ่งลุงแหวงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นกล่องฟิวแบบนี้ครับเพราะว่ากล่องฟิวแบบนี้มันจะง่ายต่อการเวลาฟิวขาดเกิดการช็อตการอะไรแล้วฟิวขาดชุดฟิวกล่องฟิวตัวฟิวแบบนี้บ้านเราจะหาซื้อได้ง่ายกว่าครับซื้อร้านก็ไม่พ้นร้าน DIY อยู่แล้วครับหรือตามตลาดนัดก็ยังมีขายนะครับแต่ว่าไอเนี้ยฟิวหลอดแบบเนี้ยอยู่นี้บ้านเราไม่นิยมใช้กันแล้วพอมันหายากเลยครับหาซื้อยากเลยครับนี่มันของนี่มันมาจากเมืองจีนนะเขาก็มันจะเหมือนกับว่าลดต้นทุนให้มันของมันถูกก็เลยใช้แบบนี้มาขายให้เราก็ต้องเอามา DIY อีกทีนึงครับหวังก็ได้ตัดครึ่งแล้วก็เอาต่อเข้ากับสายขั้วบวกสายขั้วบวกเนาะแต่ขั้วบวกของเขาก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็โยงมาที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ขั้วบวกมันจะเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคแล้วก็สายสีดำก็จะเป็นขั้วลบแล้วก็เดินไล่มาก็ขึ้นมาเราก็จะมาโคเอาจุดนี้ที่เราจะต่อเข้ากับตัวชาร์จของเรานะครับนี่ครับสีแดงกับสีดำเรียบร้อยตัวนี้ชุดชาร์จนะครับอ๋อสายไฟมันโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดินไว้เรียบร้อยแล้วก็เดินเสร็จแล้วก็เอาเคเบิลไทยผูกรัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับสายสีดำขั้วสีดำเอาใส่กับขั้วลบด้านในไอ้ชิมปากแหลมนี่ใส่เข้าไปแล้วส่วนขั้วบวกก็สายสีแดงซึ่งได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับสีแดงใส่เข้าไปง่ายที่สุดใน3โลกครับเดินโดยไม่ต้องผ่านสวิตช์กุญแจเพราะถ้าเราไม่ผ่านสวิตช์กุญแจแต่เรามีชุดฟิวกันช็อตกันอะไรไว้แล้วนะครับข้อดีของมันก็คือสมมติว่าเราไปตั้งแคมป์ไปอะไรแล้วเราจะชาร์จอุปกรณ์ของเราไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจทั้งหมดแล้วเราก็ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยครับถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟหน้ามันก็จะติดไฟหน้าไฟหลีหน้ามันก็จะติดแล้วก็ไฟหลีท้ายมันก็จะติดมันก็จะทำให้เปลืองแบตเตอรี่ไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผ่านกุญแจครับไม่มีปัญหาครับชุดนี้เราขอให้มีฟิลกั้นไว้ตรงขั้วสายขั้วบวกก็พอครับมาเอาฟิลใส่ตรงนี้นี่ครับใส่ตรงนี้แล้วก็จัดเก็บให้เรียบร้อยฟิลตอนนี้ลุงแหวงมีอยู่ที่จริงๆใช้สัก5แอมป์ก็พอเนาะแต่ลุงเองใช้หมดไปแล้วตอนนี้มีอยู่ 7.5 ก็ใช้ 7.5 ไปก่อนแล้วกันครับตัวนี้ไอ้ชุดกล่องฟิวตัวนี้มันจะกันน้ำได้ด้วยครับเพราะมันเป็นยางนี่ครับชุดชาร์จตัวนี้มันมี
มันมีสวิตช์ด้วยนะครับทุกคนเพราะมันมีสวิตช์อยู่แล้วนะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาผ่านสวิตช์กุญแจนะครับกด1ครั้งมันก็ปิดแล้วครับกดอีกครั้งมันก็เปิดครับเอาละครับทุกคนคราวนี้ลุงแหวงจะลองมาเสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือดูนะครับว่ามันจะใช้เวลาชาร์จนานเท่าไหร่ตอนนี้ในมือถือของลุงแหวงมีอยู่ 54% นะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จดูนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะชาร์จเต็มนะที่โทรศัพท์มันขึ้นไว้ว่าอีก59 นาทีถึงจะชาร์จเต็มแบบนี้ถือว่าไวไหมครับเขาเคลมไว้ว่าชาร์จไวอันนี้แค่เหลืออีก 45% เนี่ยยังใช้เวลา59 นาทีเลยเกือบชั่วโมงวัดชาร์จไวจริงเหรอโอเคเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นเวลาตามนั้นไหมเอาแล้วครับฮัลโหลครับตอนนี้ก็ครบเวลา59 นาทีพอดีครับก็ชาร์จเต็ม 100% แล้วครับแต่อันนี้ไม่ได้เริ่มชาร์จที่ 0% นะครับ 55% นะครับใช้เวลาชาร์จ59 นาทีก็ถือว่าไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับในการชาร์จแต่ละครั้งถ้าเริ่มชาร์จตั้งแต่ 0%ก็คงจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงสำหรับเจ้าชาร์จเจอร์ติดมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับก็การติดตั้งก็ง่ายๆครับไม่สลับซับซ้อนไม่ยุ่งยากอะไรครับต่อตรงมาจากแบตเตอรี่โดยตรงขอให้มีฟิวเข้ามาขั้นตรงขั้วบวกก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีกเจ๋อขนาด